บทที่สองใจหายาสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งในบทที่สองนะครับฉะนั้นบทที่สองแล้วตัวเลขนี้ก็ต้องเป็นเลขสองถูกต้องครับอันนี้คือเลขสองไทยนะครับจําไว้นะเลขสองไทยก็กลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปหยกัยกๆข้างบนนิดนึงแล้วก็ลากลงมาข้างล่าง แล้วก็ลักเป็นหางขึ้นไปอย่างนี้นี่คือเลข2ไทยนะครับส่วนหัวข้อหรือบทนี้นะครับก็คือเรื่องของใจหายะนะครับใครสะกดค่องหรือยางอันนี้คือสะอะไรครับสระไอไม้ม้วนอันนี้คือจอจานฉะนั้นวิธีการสะกดก็คือจอไอใจอส่วนคําข้างหลังคือคําว่าอะไรหายครับคำนี้ก็อันนี้พยยญชนะอะไรครับ อเก่งมากครับหอหีอันนี้คือสระอาอันนี้คือยอยักถูกต้องครับะฉะนั้นวิธีการสะกดก็คือหออยอหายอยอยักเป็นตัวสะกดนะฉะนั้นจอไอใจหออายอหายใจหายอโอเคสะกดหน้านี้ได้แล้วอ่านคำว่าใจหายได้แล้วก็เปิดไปดูหน้าต่อไปกันครับ ่านตามครูนะครับรู้จากคำนำเรื่องอ่าสกอยังไงครับรอเรือสระอูไม่โทร,รู้รออูรูโทร,รู้จอไม่หันอากาศกอจากหรือจออะกอจากคออัมคำรู้จากคำนออ่านออัมนำรอเอือสระเอือนะรอเอืองงอเรืองไม่เอกเรื่อง นำเรื่องรู้จากคำนำเรื่องเหมือนทุกครั้งนะครับหัวข้อนี้ก็คือการที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในบทต่างๆกันนะครับซึ่งคำศัพท์ในบทนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามที่เราจะเรียนรู้นี่แหละครับฉะนั้นมาดูว่าในเรื่องใจหายเนี่ยจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในเนื้อหามาดูกันเลยนะครับอ่านตามครูคำแรกนะครับเกาเกานะครับคำนี้สะกดยังไง กอไก่สระเอากอเอาเกาเกาเกาคือลักษณะอะไรครับก็คือการที่เราเกานะเวลาเราคันนะแล้วเราเกามือเห็นไหมในรูปเขาก็เลยให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเกามืออยู่อาจจะไปโดนญ้าเนาะแล้วก็เกิดอาการคันตามแขนเราก็เลยเกาที่แขนลักษณะนี้เรียกว่าเกาคําต่อไปครับคําว่าแฉช้ชอชิงกับสระแอะนะชอแอะแฉะ นะครับในรูปคือ,อยังไงในรูปคือเด็กผู้ชายกําลังเล่นน้ําอยู่นะครับน้ําก็กระเด็นกระดอนกระเซน็นกระซ้านเลยนะครับฉะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าน้ําแฉะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแฉะคือตัวนี้แหละครับที่แฉะพื้นที่แฉะอะไรเงี้ยนะอ่านี่คือคําว่าแฉะครับอ่ะคำต่อไปครับบอ่ออ่าบอใบไม้อออ่างตรงนี้ก็คือสระออนะบอออบอไม้เอกบอ่อบอ่าบอออบอไม้เอกบ่อบ่อคืออะไรอ่ะในรูปเคยเห็นไหม บอ่อเนี่ยมันจะเป็นกลมๆล,ลักษณะเนี้ยนะครับอ่าก่อด้วยปูนบ้างก่อด้วยอิฐบ้างถ้าเป็นโบราณจะเป็นอิดกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นบอ่อที่เขาขุดลงไปในดินลึกๆแล้วเราจะไปเจอน้ําซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าบอ่อน้ำอ่ะครับน้องๆฉะนั้นคานี้คือบอ่อนะโอเคคําต่อไปครับหัวนะครับหอหีบสระอัวหัวอ่าก็คือหัวหรือศีรษะนี่เองนะครับเห็นไหมรูปนี้เราจะเห็นหัวของเด็กผู้ชายอะ่ะหัวอ่านี่คือหัวนะครับฉะนั้นคํานี้คือคําว่าหัว มาดูต่อไปนะครับข่าวกับข่าวขอไข่อ่างวแหวนไม่เอกขออาวัขาวไม่เอกข่าวนะครับขออาวัขาวไม่เอกข่าวข่าวก็คือพวกข่าวในหนังสือพิมพ์ฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปหนังสือพิมพ์ไงครับรูปหนังสือพิมพ์ก็จะมีข่าวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวในทีวีข่าวในมือถืออ่างเงี้ยเรียกว่าข่าวใช่ไหมอ่าครับต่อไป คำนี้แอ,อแอง,งอสระแองงงูนะอแอง,งอแองไม่เอกแองในภาพก็คือแองนะแองน้ํานั่นเองเรามักจะเรียกแองน้านะก็คือหลุมเล็กๆนะครับที่มีน้ําขังอยู่เนี่ยแองนะครับต่อไปท้องนะครับท้องททหารออ่างงงูเนี่ยออ่างตัวนี้คือสระอ,อนะทอ,ออทองทองไม่โททอ้องเห็นไหมในรูปคืออะไรลูกศรส,สีแดงชี้ไปที่ท้อง ท้องก็คือพุงนะครับพุงกับท้องอันเดียวกันนะนะอ่าโอเคท้องต่อไปโอบโออางสระโอบใบไม้ออโอบโอบอโอบในรูปคือเป็นรูปเด็กผู้ชายสองคนกําลังนั่งอยู่บนม้านั่งใช่ไหมโดยเด็กผู้ชายเสื้อเหลืองกําลังโอบไปที่ไหล่ของเด็กผู้ชายเสื้อฟ้าอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโอบนะครับโอบไหลอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคมาดูคําข้างล่างต่อไปคําต่อไปครับคําว่ากอด กอไก่อออ่างดอเด็กซึ่งบอกแล้วอออ่างอย่างนี้เป็นสระอนะกออดอกอดนะครับในรูปก็เป็นผู้หญิงกับเด็กกําลังกอดกันอาจจะเป็นแม่กับลูกกอดกันก็ได้นะครับอรูปต่อไปคําต่อไปตัดตอไมหันอากาศด,ดอเด็กหรือเวลาเราสะกดไมหันอากาศตัวนี้มันคือรูปของสระอะที่ลดรูปไปอยู่ข้างบนฉะนั้นตออดตัดตัดคืออะไรครับ ในรูปก็คือเด็กผู้หญิงกําลังใช้กันไกลตัดผ้านะครับตัดผ้าหรือตัดกระดาษก็ได้ลักษณะนี้เราเรียกว่าตัดนะครับอ่ะต่อไปขังนะครับขังเช่นเดียวกันขอไข่ไม่นาการงองงูเนี่ยมันก็คือขอไข่สระอะงองงูนั่นเองขออางอขังขังคืออะไรจากในรูปที่เราเห็นก็คือมีน้ําขังอยู่ในหลุมน้า้มันถูกขังอยู่ในหลุมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขังหรือก็คือน้ําขังนั่นเอง คำศัพท์สุดท้ายสําหรับหน้านี้คือคําว่าเสียมนะครับสอ,ส,รอมอมสอเศอีมอเสียมเสียมก็คือลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการขุดดิน อ่านะครับนี้เราก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ในหน้านี้กันแล้วนะครับฝึกอ่านฝึกสะกดแล้วก็ฝึกทําความเข้าใจกับคําต่างๆให้เข้าใจนะครับบางทีเห็นไหมว่าคําไหนบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจให้เรานึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนาะเราเคยเห็นไหมคํานี้เกาเป็นยังไงเนาะอ๋อเกาแขนอ้แฉออน้ําแฉ เอ่งอ้อเองน้ำอ่าอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เราลองฝึกนะครับนึกภาพให้ออกฉะนั้นถ้าเราไม่เคยนึกภาพเราไม่เคยเห็นภาพอย่างเสียมนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะอ่านะครับเสียมเนี่ยเขาไว้ขุดดินนะใครอยู่ตามชนบทเนี่ยใครอยู่ที่อ่ามีสวนมีไร่มีนาก็จะมีเสียมไว้ขุด ดินในบ้านนะครับแต่ถ้าอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงอยู่ในอำเภอเมืองอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าในตลาดเขาไม่ค่อยใช้ขุดดินกันแล้วออะอย่างนี้เราก็จะต้องให้มีภาพให้เห็นฉะนั้นน้องๆลองฝึกทําความเข้าใจคําศัพท์แต่ละตัวไว้นะครับแล้วถ้ายังไงนะครับถ้าเราเข้าใจบทนี้แล้วยังไงไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ